สวัสดีค่ะเนนะครับโมค่ะวันนี้นะครับเราจะมาฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยดัมเบล1คู่นะครับและในเวิร์กเอาท์วันนี้นะครับเราจะลดไขมันไปพร้อมๆกันนะครับมือใหม่สามารถทำได้มือโปก็ทำได้รับรองว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับออกกำลังกาย15นาทีนะคะท่าละ45วินาทีพัก15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันได้เลยค่ะลุยครับท่าแรกนะครับมือจับไว้ที่เอวของเรากระโดดซ้ายขวาเป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มฝึกแบบจริงจังกันแล้วนะครับถ้าใครไม่มีดัมเบลเนี่ยสามารถใช้ขวดน้ำแทนดัมเบลก็ได้นะครับใครที่แข็งแรงหน่อยจะใช้ขวดใหญ่แต่ถ้าใครแข็งแรงมากๆก็ดัมเบลจะดีกว่าท่านี้ใครตามโมอยู่นะคะกระโดดตามมาช้าๆแบบนี้เลยใครฟิตเร่งจังหวะตามนี้ไปได้เลยท่านี้ก็ถือว่าวอร์มอัพก่อนนะครับวอร์มอุณหภูมิในร่างกายวอร์มฮาร์ทเรทของเราก่อนนะครับถ้ามาถึงเราฝึกแบบหักโหมเลยเนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายได้นะครับเก่งหน้าท้องไว้ด้วยนะครับเวลากระโดดเราจะได้ไม่เจ็บเอวสะโพกของเราแล้วก็หลังล่างนะครับโอเคพัก15วินาทีนะครับท่าต่อไปชื่อท่าว่า Alternative Squat Press ท่านี้เนี่ยก็จะได้กระชับช่วงล่างด้วยได้คอบอดี้นะครับซิกแพคแล้วก็ได้หัวไหล่ด้วยมาเลยหยิบดัมเบลเลยครับสควอทลงไปหนึ่งที่ยกข้างซ้ายก่อนนะครับสควอทยกด้านขวาหลังตรงเชิดอกขึ้นนะครับยืดแขนให้สุดย่อต่ำเท่าที่ไหวหลังตรงไว้ค่ะใครย่อลึกนะครับตามผมมาได้เลยขาเนี่ยเวลาสควอทชิปไปตามปลายเท้านะครับหัวเข่าของเราเก่งหน้าท้องทุกครั้งด้วยดันแขนขึ้นไปเหนือศีรษะใช่หายใจออกหายใจเข้าออกแรงดันหายใจออกพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับถ้าสควอทเนี่ยหลังจะต้องตรงตลอดนะครับฮึบเห็นไหมฮะฮึบฮึบโอเคถือดัมเบลไว้เลยให้กล้ามเนื้อทำงานตลอดนะครับถ้าต่อไป alternative swing เราจะใช้ดัมเบลแค่ข้างเดียวนะครับวางดัมเบลเลยเริ่มจากมือซ้ายก่อนนอนยกขึ้นไปแบบนี้สลับฮึบกางแขนออกดีครับพยายามออกไว้ตอนดันดัมเบลขึ้นมาพยายามผลักสะโพกเข้าไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้วยนะครับท่านี้เนี่ยจะได้ก้นด้วยฮึบจะเริ่มเมื่อยหัวไหล่หน้าด้วยเวิร์กเอาท์ในวันนี้สังเกตดูนะครับจะเป็นท่าที่ฝึกบอดี้เวทเทรนนิ่งไปพร้อมๆกับคาร์ดิโอด้วยเรียกได้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อทำงานด้วยแล้วก็เบิร์นไขมันด้วยใช่กินเนื้อเท้าท้องไว้หลังไม่งอนะคะฮึบใจเข้าแรงดันใจออกโอเคเยี่ยมมากค่ะทุกคนท่าต่อไปแคปวอล์กนะครับท่านี้จะเหมือนเราทำสควอทค้างไว้แต่เราจะเดินถือดัมเบลไปด้วยขวาใช่ให้ถือดัมเบลไปเลยแม่ชิดติดลำตัวสควอทต่ำเท่าที่ไหวนะคะแต่ให้ค้างเอาไว้และเดินไปซ้ายขวาแบบนี้เลยถึงได้เริ่มท้องไว้กล้ามเนื้อจะทำงานตลอดเวลานะครับย่อไว้ย่อไว้ยิ่งย่อต่ำท่านี้ยิ่งเหนื่อยนะครับใจช่วงล่างกระชับช่วงล่างต้นขาหน้าต้นขาหลังแล้วก็ก้นของเรานะครับเชิดอกไว้เก่งท้องไว้นะครับน้ำหนักลงกลางเท้านะครับพยายามอย่าลงปลายเท้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าน้ำหนักถ่ายไปด้านหน้ามากเกินไปจะทำให้เราปวดหัวเข่านะครับท่านี้จริงๆเนี่ยทำให้หัวเข่าของเราแข็งแรงซะด้วยซ้ำจะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อยึดข้อต่อนะครับโอเคถ้าต่อไป in and out cross crunch ท่านี้ก็ใช้ดัมเบลฝึกร่วมไปด้วยเหมือนกันนะครับให้เรากอดดัมเบลไว้เลยอินเอาฮึบ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 ใครเร่งจังหวะตามผมมาได้เลยไม่ต้องรอกันนะครับยิ่งสปีดเนี่ยก็จะยิ่งเหนื่อยฮึบฮึบฮึบบิดลำตัวเยอะๆหายใจออกฮึบฮึบตามโมยูถับไปด้านข้างแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกระโดดฮึบของผมมาใครกระโดดได้ตามมาเลยฮึบบิดลำตัวเยอะ10วินาที
สู้หน่อยสู้ๆค่ะทุกคนเหนื่อยหัวไหล่นะครับเหนื่อยขาปอดก็ทำงานโอเคต่อไปแบ็คแอนด์โฟลด์ฟาสต์ซีท่านี้จะวางดัมเบลลงหันหน้าไปทางนี้ก็ได้มาเป็นตัววิ่งเร็วนะมาเลยฟาสต์ซีไปด้านหน้าแล้วด้านหลังค่ะสุดแมทแล้วถอยกลับมาแกงหน้าท้องเอาไว้หายใจเข้าออกตลอดค่ะมาเกร็งหน้าท้องไว้นะครับลำตัวโน้มมาด้านหน้าเล็กน้อยจะทำให้เราเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องวันนี้ได้ทั้งกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของปอดและหัวใจของเรานะคะ มาเลยปล่อยเท้าให้ไวปล่อยเท้าไว้ทุกคนไม่หยุดไม่หยุด15วินาทีสู้หน่อยครับเกินครึ่งทางยัง15นาทีวันนี้น่าจะยังยังอย่าเพิ่งรีบเรื่อยโอเคท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่า Hammer Curl Quad Press ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าแขนแล้วก็ขาไปพร้อมกันนะครับข้อต่อเนื่องที่ติดลำตัวยกขึ้นมาปึ๊บย่อนสะโพกลงดันขึ้นไปปึ๊บข้างใบหูแบบนี้เลยค่ะ Hammer Curl 1ครั้งย่อนตัวลงยืดแขนให้สุดนะครับแน่ที่ติดลำตัวเลยย่อนตรงว่าแฮมเมอร์เคิลนะคะข้อศอกอยู่กับที่สควอทย่อลงและดันขึ้นไปเป็นเพรสข้อศอกในที่ติดลำตัวยกขึ้นมาข้อศอกไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูทางข้างๆฮึบข้อศอกมาด้านหน้าแบบนี้เลยขึ้นให้สุดนะครับท่าลงช้าๆขึ้นมาเดินตะโพกลงหลังตรงเหมือนเดิมนะครับฟอร์มสำคัญสุดสควอทแล้วห้ามหลังงอเด็ดขาดขออีกทีครับอีกทีหนึ่งตามขึ้นไปสุดยอดต่อไปแบ็คลังทวิสต์วางดัมเบลลงข้างหนึ่งเดี๋ยวอยู่ที่ปลายแมตต์ได้เลยซ้ายขวานะครับเริ่มจากถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังก่อนค่ะปึ๊บบิดลำตัวไปทางด้านขวาปึ๊บบิดกลับมาก้าวกลับมานะครับก้าวเท้าขวาไปทางด้านหลังบิดไปทางด้านซ้ายก้าวกลับมาก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านหลังบิดลำตัวไปทางด้านขวาใครย่อแล้วไม่ไหวนะคะย่อต่ำนิดเดียวพอหรือจะทำเป็นสเต็ปแว็กแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าย่อไหวแนะนำให้ย่อนะคะย่อตามจะได้ช่วงล่างด้วยใช่ฮึบชิบย่อไปก่อนนะครับแล้วค่อยบิดลำตัวฮึบบิดให้ลึกไปเลยห้องกินกล้ามเนื้อหน้าท้องฮึบได้ทั้งกล้ามเนื้อช่วงล่างนะคะขาและก้นของเรารวมไปถึงหน้าท้องด้วยทวิสต์ลำตัวเยอะๆเลยย่อลงแล้วค่อยทวิสต์ลำตัวแบบนี้ต้องค่ะโอเคถ้าต่อไปroll kickback ใช้ดัมเบล2อันนะครับ2อันมาเลยโอเคหันทางด้านซ้ายพับตัวลงมาหลังตรงดูนะฮะใช้ตอกดึงขึ้นมาปุ๊บล็อกข้อต่อไว้ตำแหน่งเดิมดันขึ้นไปแล้วต้านลงมานะครับเป็น2ท่าท่านี้ได้หลังท่านี้หลังแขนนะครับสองท่ารวมกันหลังปั้งหลังแขนทำช้าๆนะครับเราเน้นคอนโทรลข้อศอกเวลาดันขึ้นไปเนี่ยห้ามหย่อนลงมาเด็ดขาดพยายามยกข้อศอกให้ถูงไว้ฮึบดัมเบลโรเนี่ยเราดึงข้อศอกไปด้านหลังนะคะใช้ข้อศอกดึงนะคะไม่ใช่หน้าแขนเวลาข้อศอกดึงเนี่ยเปิดสะบักออกให้หมดดึงขึ้นมาแล้วเชิดหน้าอกขึ้นนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อหลังเราทำงานดูจากทางด้านหน้าบ้างนะครับฮึบไปด้านหลังหย่อนลงมายกฮึบโอเคเยี่ยมมากค่ะหรือดัมเบลต่อไว้เลยเหงื่อเยอะมากเริ่มเหงื่อไหลติ่งๆละต่อไปฟอนเวฟกับแลทรอลเวฟจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็หัวไหล่ด้านข้างนะครับทำสลับกันมาเลยยกทางนี้ไปฮึบปึ้งต้านช้าๆสลับอีกฝั่งนึงยกประมาณระดับหัวไหล่ของเรานะครับจะไม่สูงกว่านั้นนะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนได้ทั้งไหล่หน้าและไหล่ข้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะท่านนี้ฮึบดันแขนขึ้นหายใจออกเก่งมากเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะครับตาลงช้าฮึบหายนะครับหายใจเข้าออกแรงทุกครั้งหายใจออกฮู้ต้านหายใจเข้าเก่งหน้าท้องไว้ด้วยนะครับฮึบ
ถึงท้องไว้เดี๋ยวเข้าแรงด้านหายใจออกทีเดียวโอเคสุดยอดทุกคนถ้าต่อไปวางดัมเบลลงนะครับจะเป็นท่าจ็อกกิ้งกับจัมแจ็คพร้อมกันกระโดดตบกับท่าจ็อกกิ้งผสมกันนะครับท่าละ4จังหวะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวมาเลยไป1 2 3 4กระโดดตบ1 2 3 4 1 2 3 4 2เก่งท้องไว้ด้วยนะครับทุกครั้งตามโมแท็บซ้ายขวาทั้งสี่หนึ่งใครเร่งสปีดได้เร่งไปเลยนะครับนำเราไปเลยท่านี้จะเป็นเราคาร์ดิโอนะครับเน้นเหนื่อยสองสามสี่หนึ่งสองคึบโอเคเยี่ยมมากทุกคนพัก15วิระหว่างนี้หาน้ำดื่มได้นะครับจิบนะครับอย่าดื่มเยอะนะครับมันทำให้จุกได้เดี๋ยวจะจุกนะคะจิบจิบพอซูมมาสควอตฟอนเวสหยิบดัมเบลขึ้นมาหนึ่งข้างถือไว้แบบนี้เลยเท้าให้กว้างนะครับเปิด45องศาหย่อนตัวลงมาซูมมาสควอตยกขึ้นมาตรงๆก่อนฟอนเวสขึ้นไปดีครับฮึบหลังเป็นเส้นตรงนะครับหย่อนตัวหย่อนสะโพกลงมาตอนขึ้นมาเกรงก้นด้วยนะคะฮึบเข่าเนี่ยตามปลายเท้าไว้นะครับจะได้ไม่ปวดเข่าพยายามอย่าเข่าหนีบแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ็บเข่าได้แบกเข่าออกไปนะคะท่านี้ก็จะได้ก้นต้นขาด้านหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะคอนเวฟขึ้นมาขึ้นบนไหล่ด้านหน้าปึ๊บหายใจเข้าออกแรงดันเดี๋ยวออกทีเดียวโอเคแรงสปีดนิดนึงค่ะทุกคนมากเก่งท้องไว้ด้วยนะให้ท้องไปหลังตรงเก่งท้องเอาไว้ค่ะหัวไหล่ด้านหน้าพร้อมกับสเต็ปไปด้วยค่ะทุกคนมาสู้เขาทุกคน10วินาทีไม่เหนื่อยให้มันรู้ไปว่า500แคลอรี่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้อยู่โอเคเดี๋ยวต่อไปจะแชร์ทำท่านี้ใครทำไม่ไหววางเข่าลงแล้วแข็งไว้ถ้าใครทำไหวครับทำตามผมออปชั่นง่ายแบบนี้ก็คือแบบเป็นตัวเลยม้วนสะโพกไปด้านหน้านะคะทุกคนไม่หันหลังตามโมอยู่แถบซ้ายขวาแบบนี้เลยเกรงหน้าท้องไม่ทำไม่ไหวให้วางเขาไม่ไหวแพลงค้างไว้หรือวางเขาได้เลยนะคะม้วนสะโพกไปด้านหน้าเกรงหน้าท้องได้ตลอดนะครับท่านี้ฝึกคอบอดี้ของเราแข็งแรงอย่าคอบอดี้แข็งแรงนะคะห้ามหยุดนะคะไม่ไหวแพลงค้างไว้หายใจเข้าออกตลอดนะวินาทีสุดท้ายค่ะทุกคนมาสุดยอดมาแพลงที่ลึกไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาพยายามโฟกัสท่านะครับจังหวะที่เราแพลงขวาให้แกออกเป็นตัวแพลงกันต่อค่ะมาขวาก่อนปึ้งให้แกออกให้แกออกให้แกออกมาค่ะทุกคนไม่ไหวแพงค้างไว้นะคะหรือวางเข่าแบบนี้ได้เลยวางเข่านี้ไปต่อไปนะครับถ้าไหวสู้หน่อยทำต่อนะคะสู้ค่ะทุกคนมาสุดท้ายแล้วค่ะไปด้วยกัน
มากทุกคน เยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะกับ15นาทีวันนี้เนี่ยได้ทั้งกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็เบิร์นไขมันเลยใครยังไม่เหนื่อยเนี่ยวนดูต่ออีกรอบได้เลยนะคะส่วนตัวนะครับเรา2คนหลังออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีโปรตีนสูงนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยคือ Dash Wheel High Protein Whey Plus เพราะตัวนี้เนี่ยมีโปรตีนสูงถึง28กรัมนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงนะครับไม่ใช่แค่นักเพาะกายหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำที่สามารถดื่มโปรตีนได้อย่างเดียวนะครับจริงๆเป็นเด็กก็สามารถดื่มในการช่วยเจริญเติบโตได้ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับตัวนี้นะครับคือกลิ่นแอลมอนด์นะครับมี BCAA ด้วยนะครับที่ป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อนะครับใครที่ยังไม่เคยลองนะครับอันนี้อยากให้ลองจริงๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ